มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเรานะคะหลังจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกสงบลงทรัพยากรธรรมชาติก็กลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะรวมถึงสัตว์ทะเลหายากก็เข้ามาหากินในบริเวณพื้นที่ต่างๆที่อุดมสมบูรณ์นะคะอย่างเต่ามะเฟืองล่าสุดขึ้นมาวางไข่อีกครั้งบนชายหาดคึกคักจังหวัดพังงาค่ะห่างจากจุดเดิมประมาณ430เมตรเท่านั้นนะคะก็พบไข่เต่าประมาณ112ฟองค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและฐานทัพเรือพังงาก็ได้ร่วมปฏิบัติงานเดินลาดตะเวนการขึ้นมาวางไข่ของเต่มามะเฟืองไปพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่มามะเฟืองจํานวนหนึ่งรังห่างจากจุดวางไข่เดิมที่หาดคึกคักไปทางทิศเหนือประมาณ430เมตรค่ะ ตรวจวัดร่องรอยขนาดความกว้างของใบพายได้165เซนติเมตรช่วงลำตัวกว้างประมาณ92เซนติเมตรค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วสรุปให้ทำการย้าย ไข่เต่านำไปเพราะฟักที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อมาเฟืองหาดคึกคักจังหวัดพังงาจึงดำเนินการขุดพบไข่เต่าทั้งหมด112ฟองเป็นไข่สมบูรณ์64ฟองนะคะแล้วก็เป็นไข่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไข่ลมประมาณ48ฟองจึงได้มีการทำการเคลื่อนย้ายนำมาขุดหลุมฟักใหม่บริเวณศูนย์เฝ้าระวังหาดคึกคักต่อไปค่ะตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกกระทบจากพายุ ปลาเบิกนะคะก็กลับมาปกติแล้วค่ะ